เป็นไงบ้างคะก็น่ารักดีค่ะงานก็เก๋มากๆก็เป็นแบบในเรื่องของมีศิลปะให้ดูเป็นการเปิดสถานีใต้ดินใหม่ค่ะสำหรับเหมาะกับคนจีนๆเลยนะใช่ค่ะเหมาะกับเรามากค่ะสไตล์จีนเป็นสไตล์เราก็สนุกดีค่ะได้แบบแต่งตัวแปลกใหม่ค่ะแลนด์มาร์คที่จะให้คนได้ถ่ายรูปกันเนาะใช่ค่ะก็เป็นแลนด์มาร์คที่น่ามาถ่ายรูปจริงๆนะคะจริงๆก็แอบเล็งไว้หลายมุมเหมือนกันว่าน่าถ่ายตรงนี้จะมีสักวล็อกนึงมาที่นี่ไหมคะโอ้จริงๆมากันหน่อยเรื่องกินเนี่ยก็คงจะต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะนี่ก็ดันเป็นแหล่งเยาวราชซะด้วยเดี๋ยวติดตามดูกันได้ค่ะเอาฝากเชิญชวนหน่อยค่ะมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะก็ยังไงก็แวะมาดูกันได้นะคะก็เป็นสถานีที่น่าสนใจมากคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันทำให้เรารู้สึกว่าเยาวราชนี่กลายเป็นแบบไชน่าทาวน์ที่แท้จริงเลยมีบรรยากาศแบบคึกคักคือแม้แต่เราแบบปกติเราอาจจะแค่เดินผ่านเวลาที่เราขึ้นเอ็มอาร์ทีมาอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือมันมีจุดแวะดูถ่ายรูปเล่นเนี้ยค่ะอ่ะอัปเดตความรักตอนนี้ค่ะหลังจากโดนมรสุมเพราะว่ามีฟันทงฟันขับออกมาเฉยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสบายดีค่ะแฮปปี้มากบั่นทอนความรู้สึกลงไหมมารีค่ะบั่นทอนความรู้สึกลงไหมก็ไม่นะคือเราก็เป็นคนแบบเฉยๆอยู่แล้วก็คือรับฟังอันไหนที่เรารู้สึกว่ามีเหตุผลอะไรเงี้ยเราควรจะเก็บมาคิดแล้วก็ค่อยใส่ใจตรงนั้นแต่ว่าถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินเหตุหรือว่ามันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็มองผ่านไปมันก็มีแค่นี้แหละจริงๆมันมีผลกระทบมาถึงตัวเราไหมอ่ะจริงๆก็ไม่เท่าไหร่ค่ะคืออาจจะเป็นด้วยความที่เราเป็นคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอยู่เหนือการควบคุมของเราอ่ะเราก็เลือกที่จะไม่สนใจตรงนั้นจริงๆมีกระแสมีคนมาคอมเมนต์แบบไม่ดีอะไรอย่างงี้ผ่านทางไอจีจริงๆหนูไม่ค่อยเจอเลยค่ะไม่มีเลยใช่อะอย่างเรื่องที่แบบคุยกันเขาไล่บล็อกกันค่ะอะไรเงี้ยเขามีได้มาอธิบายเราฟังไหมว่าแบบเขาอยากทำเพื่อความสบายใจเราหรือเปล่าคือจริงๆคือเราก็รู้เรื่องตั้งแต่แรกแหละคือเราก็ต้องคือเราเข้าใจนะคือจริงๆเข้าใจทั้งภาพที่ออกไปแล้วก็เข้าใจทั้งคนของเราอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วคืออยากให้มองแค่ว่าต้นเหตุทั้งหมดจริงๆอ่ะมันมาจากความที่เขารักแฟนคลับเขามากจริงๆคือเขาเป็นคนที่แคร์แล้วเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดเวลาที่เขาเห็นความแบบขัดแย้งหรือมีใครแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพอแบบต้นเหตุมันเริ่มต้นจากอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนเขายิ่งเครียดเขายิ่งอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งบางทีด้วยความที่เขาเป็นคนที่ใช้อารมณ์เวลาเขารักใครเขาแคร์ใครเขายิ่งอยากจะลงมือช่วยอะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะแบบไม่ทันได้คิดแบบไต่ตองให้แบบเรียบร้อยดีว่าเฮ้ยคนอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรเงี้ยแต่หลายคนมองว่าแบบเขาแบบอาจจะแบบเข้าข้างเรามากเกินไปหน่อยเอาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราคือตั้งแต่แรกคือเราก็รู้เรื่องแหละคือมีอะไรเขามีอะไรที่เขากังวลใจหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีแชร์ให้เราแบบได้เห็นได้แบบฟังรับฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันคือมันไม่ใช่การอัตแทกเราจริงๆเรามองเป็นการอัตแทกตัวเขามากกว่าจริงๆกระแสแฟนคลับไม่ได้มีแบบความรู้สึกเราไม่ค่ะคือไม่เราแต่มันมีผลกระทบในความกับความรู้สึกของเราในแง่ที่เราก็เป็นห่วงเขาคือเราก็เห็นว่าเขาเครียดแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่เขาทำคือเขาเหมือนเขาปกป้องตัวเองจริงๆแล้วอ่ะจริงๆมันทำให้แบบความรักมันดีขึ้นนะเพราะว่าล่าสุดที่กันก็บอกอีก2ปีแบบพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจริงจังกับเราอันนั้นมันเป็นแบบว่าพูดในบล็อกคือหนูคิดว่าถ้าคนที่อายุเท่านี้แล้วอ่ะคือมันก็เคยมีแฟนมาก่อนมันก็เคยแบบว่าผ่านความรู้สึกดีๆหรือแย่ๆมาเยอะแยะมากมายแล้วมันถึงเวลาที่แบบถ้าตั้งใจที่จะคบกับใครแล้วอ่ะมันควรที่จะคือวางแผนอนาคตได้แล้วคืออย่างน้อยเรามองเห็นอนาคตกับคนคนนี้ไหมมันก็ต้องมีการคุยกันก่อนอยู่แล้วก็จะมีความแบบหยอดกันเฮ้ยแบบพร้อมยังอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบคือเป็นทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่นิสัยแบบชอบหยอกกันเล่นกันแบบคือยิงมุกใส่กันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วตัวเราพร้อมไหมสองปีสองปีอาจจะต้องดูอีกทีนอนถึงเวลานั้น